สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแทรคเตอร์นะคะทุกคนเอาอีกแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้จมบ่อยนะคะติดบ่อยเหลือเกินงานยังไม่แห้งดีนะคะทุกคนยังเป็นตมเป็นโคลนอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะวิธีการเอารถขึ้นนะคะเขาใช้อะไรกันเขาใช้สิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะต่อยางแล้วก็โซ่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงวินด้านหลังนะคะทุกคนดูติดขนาดไหนตะแคงอย่างหนักเลยอ่ะพอดีเมื่อกี้กำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะหันมาอีกข้างหนึ่งอ้าวไปแล้ว ดูขึ้นรถยากมากเลยค่ะทุกคนมันเอียงมากอ่ะต้องค้ำไว้อ่ะ งั้นมาดูกันนะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่าโอ้เป็นทรายค่ะทรายสมองเลยทุกคนไหวไหมเนี่ยเสียวโซงจริงเลยโอ้เสียงโซ่มันไอ้นี่ล้อลัดล้อโอ้ลากไปเลยค่ะไปอีกว้าเรียบร้อยค่ะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราไถในสวนที่เป็นตอยางนะคะเขาตัดยางออกนี้มันมีตอยางนี่ก็สบายหน่อยนะคะไม่ได้เรียกรถเขาอีกคันนะคะโอ้โหดูมันน่วมไปหมดเลยอะแล้วก็ขุดรอบๆต่อยางนะคะแล้วก็เอาโซ่พันแล้วก็วินขึ้นเลยถ้าเกิดที่โล่งนะคะทุกคนก็จะใช้แบบให้รถอีกคันนะคะมายืนเป็นสมอแต่นี้ใช้ต่อยางนะคะเป็นสมอเขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไถต่อนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไถต่อนะคะขึ้นเรียบร้อยแล้วอย่าไปไหลลงอีกเด้อล่ะดูดีดินน่วมหมดแล้วเป็ดมัดเลยกรบเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ